ใน30วันนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลฟู้ดฟูไตครับของทางเกียรติฟู้ด0982364622ครับติดต่อไปได้นะครับใครที่เรื่องทางยกที่3เปิดหัวความมันคู่แรกครับอภิสิทธิ์กับทางด้านของยอดเพชรยอดเพชรกับอภิสิทธิ์นะครับ123ปอนด์เท่ากันศอกขวามาอภิสิทธิ์ลูกศิษย์ของอภิวัฒน์ ส.สมนึกนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาประจักษ์ต่อสายตาท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนบอลอย่างนี้อยู่แล้วครับศอกขวาเอาละครับโอ้โหเนี่ยครับแขนซ้ายนั้นอย่าตกนะครับทางด้านของยอดเพชรนายกหนุ่มสารยาลูกศิษย์ของคุณสมจิตทุกแว่นครับโบวี่นี่กลับมาแล้วครับรอคืนสังเวียนแล้วครับโบวี่เอาละครับป้ายหน้าขวางหน้าได้เข่าซ้ายยัดเข้าไปคู่แรกจ้าซัดกันเอายอดเพชรเอายอดเพชรเอายอดเพชรอภิสิทธิ์ใหญ่อย่าย่นนะอย่าย่นนะเอาอย่าเฉยที่อย่าเฉยที่เอาคุณเยศโอ้โหยกนี้ครับพลิกไปพลิกมาหลายตลบครับเดี๋ยวแดวโดนทุกเศร้าเมาอีกแล้วครับตอนนี้ไอพิสิทธิ์มีลูกของเข่งแล้วครับเอาคันสองขึ้นมาเอาแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าครับว่าใครดีใครอยู่ใครแข็งนี่ครับยกเอาแล้วครับหันมาต่อยเกมรับมากแล้วครับทางด้านของยอดเพชรหมัดขวาใส่เข้าไปครับอภิสิทธิ์มาอย่าแผ่วครับจะบอกว่ายังแผ่วไม่ได้เนี่ยครับโดนหมัดเอาอีกแล้วครับโดนหมัดนี่แกว่งไปแกว่งมาแล้วครับสู้กันยับเลยสู้กันยับเลยเอาฟันไปอภิสิทธิ์ทีฆ่าแล้วทีฆ่าแล้วเอาเอียงกันเท่เลยเอากอดไปคุณพิเชษโอ้โหโอ้โหตะลุยไปหมดครับหัวใจจะวายครับต้องยอมใจก็เลยนะครับต้องบอกว่าได้ใจแล้วครับแล้วใจได้ด้วยครับเอาละครับศอกขวามาอภิสิทธิ์ช่วงท้ายๆประยกตบด้วยฮุกซ้ายครับยอดเพชรโอ้โหยังไม่จบแค่นี้ครับไปชมโฆษณาและเดี๋ยวกลับมามันยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับกับเกมการชกบนเวทีมีละอุครับตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับลาดนิดเดียวเนี่ยเลิกเลยนะครับอ้าวรุนเลยโอ้โหคู่แรกวันนี้ต่อยอวดเลยต่อยอวดมันต้องต่อยอย่างนี้มันอย่างนี้ตีได้ตีไปลุยเลยแหมเสียบไปไม่รู้อ่อนนมอ่อนเนื้ออ่อนไข่เรียบร้อยนั่นแหละครับตอนนี้ลุ้นมวยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลุ้นอย่างอื่นครับยังมีเวลาครับสามยกนี่ต้องบอกว่าเกินราคาค่าตัวไปแล้วครับเกินเบอร์เลยครับอ้าวหมัดขวามายอดเพชรเข่าซ้ายยัดเข้าไปเอาละครับวงในป้ายหน้าขวาหน้าไว้ดันเข้าเชือกกับทางด้านของยอดเพชรนะอภิสิทธิ์สับศอกขวาโอ้โหดูนะครับสุดสุดจริงจริงครับหายมือนิดนึงดันแผงซ้ายตีด้วยขวาเอาฟันศอกขวาที่หนึ่งเอาฟันล็อกมาเราเดือดจริงๆครับคุณแจ๊ดครับวันนี้คู่แรกเปิดรายการวันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับโอ้โหนั่นครับแรงมาแรงคืนนะครับแรงมาแรงคืนครับคุณมาแบบไหนผมคืนนั้นๆแหละครับหมัดมาหมัดคืนเข่ามาเข่าคืนครับศอกซ้ายหน้ายอดเพชรเอาละครับหมัดขวามาเอาอีกแล้วครับ3ยกนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบอยในสนามปรบมือให้เกลียวเลยครับอย่าหมดนะอย่าหมดนะยอดเพชรอย่าหมดนะสิทธิ์มาบ้างแล้วตีไปล็อกไว้ล็อกกระชากตีดิตีไม่เอาฟันไปเอายอดเพชรเตะต่อยสิทธิ์เดินทันเลยนะครับสอกมาสอกคือโดนหมัดเมาแทงเอาซ้ายตีขวายอดเพชรดันเอาโดนสอกโอ้นี่คือคู่แรกเปิดรายการครับระอูเดือดจริงๆครับตอนนี้เลือดกำเดายังไหลอยู่ครับอภิสิทธิ์อย่างที่เรียนไปครับแรงมาก็แรงคืนแล้วครับช่วงท้ายๆครับได้เสียวอีกแล้วครับเชื่อว่าคู่นี้เดี๋ยวน่าจะได้รางวัลดุเดือดนะครับหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับครับเอาละครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งครับอีก3นาทีครับยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับดูกันต่อนะครับด้วยความระทึกใจยอดเพชรตบด้วยขวาครับอ้าวๆแหมมีอาการครับจะไข่ฟันอย่างซะแล้วครับอภิสิทธิ์ว่าไงขยับเดินมาครับยอดเพชรตบด้วยหุกซ้ายต่อยขวาลำตัวดันแทงซ้ายดันแทงขวาทีหนึ่งตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาตีขวาทีหนึ่งชุดใหญ่ๆครับ
4 5ที6ทีหักล้มไปโอ้โหโค้งสุดท้ายใกล้เส้นชัยครับอ่ะแล้วครับพายุมาอีกแล้วนะครับคลื่นลมยังไม่สงบเลยครับท่านผู้ชมครับน้องบรูนี่เตรียมแล้วนะครับน้องบรูเตรียมแล้วครับคนละ 5,000 นะครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรต่อยได้ใจแบบนี้เอาไปเลยเสียงเชียร์เสียงเฮบรรยากาศนะครับจะค่อยๆลดความร้อนแรงลงไปแล้วครับพลิกมาข้อขวายัดเข้าไปอะไรที่ยังไม่หมดยกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับโอ้โหรอสักครู่เดียวนะครับเกินมีศาสตร์ครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปที่ทางด้านของอภิสิทธิ์ สสมนึกนะครับลูกศิษย์ของอภิวัตรโอ้โหชนะคะแนนทางด้านของยอดเพชรไปแบบสนุกดุเดือดเข้มข้นเร้าใจเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญนะครับน้องบลูนะครับณัฐวุฒิโลหะพืชนะครับผู้บริหารของก้าวมวยดิวิชั่นไทยนะครับก็มอบรางวัลพิเศษอีกคนละ 5,000 บาทนะครับให้กับทั้งยอดเพชรแล้วก็อภิสิทธิ์นะครับนี่เลยครับน้องบลูนะครับณัฐวุฒิโลหะพืชนะครับนี่ผู้บริหาร